เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับที่โซนภาคใต้นะครับเมื่อวานนี้สุราษฎร์ธานี FC ทีมจ่าฝูงของโซนภาคใต้นั้นบุกไปชนะนครศรีเฮอริเทจ1-0ด้วยกันนะครับศึกฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2โซนภาคใต้เมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันนัดที่20นะครับโดยที่สุราษฎร์ธานี FC จ่าฝูงของโซนบุกไปเยือนนครศรีเฮอริเทจอันดับสุดท้ายของตารางนะครับเกมนี้เล่นด้วยความยากลำบากเพราะว่าฝนตกลงมาค่อนข้างหนักนะครับแต่ว่าเข้าสู่ครึ่งหลังได้แค่นาทีเดียวเป็นสุราษฎร์ธานี FC นะครับที่สามารถทำประตูขึ้นนำได้สำเร็จจากการยิงของวิทูลสุกจิตถือว่าเป็นประตูที่4ของเจ้าตัวในปีนี้และเป็นประตูชัยเพียงประตูเดียวให้กับสุราษฎร์ธานี FC นั้นบุกมาชนะนครศรีเฮอริเทจ1-0เก็บเพิ่มเป็น42คะแนนจาก20นัดนำที่2คือนรายูไนเต็ดที่บุกไปชนะภูเก็ต FC มัน1-0ที่4คะแนนเท่าเดิมนะครับถือว่าแข่งกันอย่างดุเดือดสำหรับโซนภาคใต้นะครับต้องบอกว่าหลายทีมเองยังมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์รวมไปถึงไปรอบแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยอีกหนึ่งคู่ที่แข่งขันกันในโซนภาคใต้เมื่อวานนี้นะครับเป็นการแข่งขันการระหว่างคาเดนซ่าสตูนยูไนเต็ดที่เปิดบ้านเอาชนะปัตตานีไป2-1ด้วยกันครับการแข่งขันในโซนภาคใต้เมื่อวานนี้ทั้ง2ทีมถือว่ายังได้ลุ้นในรอบแชมเปี้ยนชิพนะครับสตูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปัตตานี FC นะครับ2ทีมนั้นต้องการ3คะแนนเพื่อไปเล่นแชมเปี้ยนชิพในปีหน้าเกมนี้เหมือนกับหลายสนามที่ฝนตกลงมาค่อนข้างมากทำให้สนามเปียกแฉะมากเลยครับเกมนั้นสนุกมากๆนะครับทีมเยือนปัตตานี FC นั้นขึ้นนำไปก่อนนาทีที่3จากการยิงของอโดฟิลนะครับแต่ว่าเจ้าบ้านนั้นฮึดสู้ยิงคืน2ประตูรวดจากการยิงของอิบราฮิมโรเฮมอาดัมนาทีที่12และประตูชัยนาทีที่77จากไดกิโคโนมูระจบเกมนะครับคาเดนซ่าสตูนยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะปัตตานี FC ไป 2-1 อยู่อันดับที่7ของตารางแข่ง20นัดมี28แต้มเท่ากับปัตตานีนะครับแต่ว่าปัตตานีนั้นประตูได้เสียดีกว่าอยู่ที่6สำหรับเกมต่อไปของคาเดนซ่าสตูนยูไนเต็ดนั้นจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยิรายูไนเต็ดวันอาทิตย์นี้เวลา4:00 ตรงช่องไหน16นั้นถ่ายทอดสดส่วนปัตตานีนั้นจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของขันจ่า FC วันและเวลาเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลการแข่งขันกันหน่อยนะครับสำหรับเมื่อแมตช์กลางสัปดาห์เมื่อวานนี้ที่ผ่านมา2โซน2ภาคเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาเริ่มกันที่โซนภาคอีสานนะครับยโสธร FC เอาชนะสกลนครไป 2-1 หนองคายเสมอกับอุดรธานีไป 3-3 อุบลราชธานีเอาชนะมุกดาหาร 1-0 นะครับและขอนแก่นเอาชนะมหาสารคามไป 3-0 นะครับอยู่ที่โซนภาคอีสานนะครับกาฬสินธุ์ FC เอาชนะอำนาจโปรลีไป 2-1 สุรินทร์เสมอกับศรีสะเกษ 0-0 และร้อยเอ็ดยูไนเต็ดเอาชนะนครพนมไป 2-1 นะครับไปกันที่โซนภาคใต้กันบ้างนะครับสตูลเอาชนะปัตตานี 2-1 ยะลาแพ้ตรังไป 0-1 นะครับนครศรีเฮอริเทจแพ้สุราษฎร์ไป 0-1 ครับหาดใหญ่ FC นะครับเอาชนะพังงาไป 2-0 พัทลุงแพ้ระนอง 0-2ภูเก็ตนะครับแพ้นรายูไนเต็ดไป 0-1 นะครับนี่เป็นการแข่งขันเมื่อวานที่ผ่านมาสำหรับ2โซนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปดูกิจกรรมดีๆกันหน่อยที่ทางช่องนาว26จัดให้นะครับนั่นคือกิจกรรมอยากโชว์ต้องได้โชว์นะครับก็เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางฟุตบอลลีกดิวิชั่น2นะครับเพียงแค่ถ่ายรูปลงที่ Facebook นาว26นะครับแล้วช่องนาว26นั้นจะนำรูปการแข่งขันนั้นออกอากาศในช่วงข่าวทุกช่วงเลยนะครับโดยภาพที่เห็นอยู่เป็นภาพในโซนภาคตะวันตกเป็นการพบกันระหว่างสโมสรมอราชพฤกษ์เจอกับสโมสรสีหมอกนะครับที่สนามธนบุรีสเตเดียมนะครับส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งคือกิจกรรมเชียร์สนั่นจอนะครับเป็นรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับเสื้อนะครับที่ส่งข้อความมาเชียร์ทางไลน์ของนาว26มีอยู่3ท่านนะครับคือคุณนิติกรอักษรนิติคุณสราวุฒิใจบานคุณอนนพยินดีรถนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ที่ท่องนาวนั้นจะถ่ายทอดสดกัน3คู่3วันนะครับวันศุกร์นะครับเป็นการเจอกันระหว่างมอเกษมบัณฑิตกับกองเรือยุทธการเวลา3:30วันเสาร์6:00นะครับศรีสะเกษยูไนเต็ดเจอกับร้อยเอ็ดยูไนเต็ดและวันอาทิตย์นะครับเวลา3:30นะครับคาเดนซ่าสตูลเจอกับยะลายูไนเต็ดนะครับยังไงก็อย่าพลาดชมนะครับทั้ง3คู่เดี๋ยวก็ตามนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะกลับมาพรีวิวกันหน่อยนะครับว่าแต่ละคู่แต่ละสนามเป็นอย่างไรกันบ้างโดยเฉพาะคู่ที่เราทำการถ่ายทอดสดนะครับ